หมอโดดังเปิดดวงพิงกี้หลังชีวิตพลิกสู่เรือนจำจากกรณีที่พนักงานอัยการสำนักอัยการคดีพิเศษ4ยื่นฟ้องนายกิตติเชษฐ์หรือสรายุทธ์ชัยเดชอายุ41ปีจำเลยที่1นางสาวสวิกาชัยเดชหรือพิงกี้นักแสดงนางแบบชื่อดังจำเลยที่2นางสริญญาชัยเดชอายุ63ปีมารดาของพิงกี้กับพวกรวม19คนในคดีแชร์Forex 3D และศาลไม่อนุญาตให้มีการประกันตัวชั่วคราวเนื่องจากอัตราโทษสูงทำให้จำเลยทั้ง19คนต้องเข้าเรือนจำทันทีล่าสุดวันที่1กันยายน2565ทางช่อง YouTube Nine Entertain Official ก็ได้โพสต์คลิปขณะที่หมอดูชื่อดังหมอท็อปซีเครตเปิดเผยว่าดวงชะตาของนางเอกดังพิงกี้สาวิกาที่บอกว่าจังหวะชีวิตของพิงกี้เกิดอะไรขึ้นถ้าใครจำหรือเป็นแฟนของ Nine Entertain เมื่อช่วงเดือนที่แล้วหรือปลายเดือนที่แล้วที่หมอท็อปมาพูดเรื่องเบญจเพสจะเกิดขึ้นช่วงไหนบ้างและพิงกี้สาวิกาก็อยู่ในช่วงอายุเบญจเพสรอบ2เป๊ะเพิ่งมาช่วงนี้ที่เรียกว่าอะไรคุมขังในระหว่างพิจารณาคดีแต่อีกมุมหนึ่งมันเป็นช่วงดวงตกใหม่ก็ไม่ขนาดนั้นเพราะมันช่วงยุติธรรมและความถูกต้องต้องได้รับการชำระซึ่งพิงกี้จะเป็นยังไงสุขภาพเริ่มไม่ค่อยดีแต่สุดท้ายนางทนเพราะไพ่บอกว่ามันเป็นเหมือนการชำระตัวเองซึ่งหลังจากนั้นเธอจะกลับมาผงาดอีกครั้งดวงที่วิเคราะห์พิงกี้นั้นลมยากมากบอกเลยว่าเธอดวงนี้แข็งมากถึงแม้จะผ่านมรสุมชีวิตมาเยอะแค่ไหนแต่จะไม่มีวันตกวันล้มอย่างแน่นอน